ปิดมาหน้าตาอินเทอร์เฟซก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีหน้าของที่เป็น Scilab Console นะครับไว้สำหรับเขียนโปรแกรมนะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของตัวแปรที่จะใช้เกี่ยวข้องในตัวนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ History นะ History ก็เป็นคำสั่งที่มีการใช้งานนะครับก็สามารถลบได้โอเคก็วิธีการทำสมมติว่าจำเพียงว่า25บวกกับ13กด enter 1ครั้งปึ๊บออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ38ถูกไหมถูกนะแล้วก็สังเกตเห็นว่าด้านตรงขวาบนเนี่ยครับตัวแปรเวลาเราใช้ในการคำนวณแล้วเราไม่ได้ประกาศค่าตัวแปรหรือไม่ได้กำหนดค่าตัวแปรค่าตัวแปร default ของคำตอบก็คือตัว ans ก็คือตัว answer นะครับซึ่งก็คือตัวเนี้ยเป็นดิเมนชันขนาด1ต่อ1คูณ1ก็คือ1ตัวนะครับเป็นประเภทตัวแปรประชนิดดับเบิลนะครับ variability ก็คือเป็น local bodyนะครับอันนี้คือการใช้ในการคำนวณหรือจะเขียนเป็นอันนี้บวกหรือจะเป็นลบก็คือเป็น46ลบ27ก็ได้19นะครับแปลว่าแต่ตัวแปรนี้ครับมันจะซับทับเดิมนะครับตัวแปรนี้ก็ทับเข้าไปนะครับในการทำถ้าจานพิมพ์คำว่า15คูณ3นะครับปึ๊บก็ได้มาเป็น45ถ้าเราพิมพ์47นะครับหารด้วย5ก็จะได้มาเป็น 9.4 นะนี่เป็นการคำนวณแบบเบื้องต้นสังเกตเห็นว่าคำสั่งที่เราใช้แต่ละอันนี้ครับเมื่อใช้เสร็จมันก็โชว์ใน command history ตรงนี้อันนี้กรณีทำลักษณะแบบปกติที่ใช้ในการคำนวณนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำใช่ไหมครับก็อันนี้มันทำคือหน้าของการใช้งานเลยนะครับถ้าเราพิมพ์ผิดเช่นอาจารย์พิมพ์ว่า x ตัวเดียวแล้วกด enter ปุ๊บแบบนี้ครับก็ขึ้นว่า error เพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่มีการกำหนดค่าให้ตัวแปร x ว่าตัวแปร x เป็นค่าอะไรนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนอะไรปกตินะครับนะครับวิธีการต่อมาสมมติว่ากรณีเราต้องการจะเคลียร์ข้อมูลให้เราพิมพ์คำสั่งว่า c ก็คำว่าเคลียร์เลยครับ c l e a r นะครับเคลียร์นะก็พอพิมพ์ว่าเคลียร์ปุ๊บก็กด enter ได้เลยปึ๊บสังเกตเห็นพอเราพิมพ์ก็เคลียร์ตรงนี้ครับ variable หรือว่าตัวแปรที่มีในอดีตเนี้ยโดนลบทิ้งไปแล้วก็โดนเคลียร์ไปแล้วนะถ้าเราเคลียร์หน้าจอให้เรากดคำว่า clc นะครับ clc แล้วกด enter 1ครั้งแล้วก็กด yes ก็จะเคลียร์ตรงนี้ครับเคลียร์พื้นที่หน้าจอตรงนี้ให้ได้นะคำสั่งนะต่อมาเมื่อกี้ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับฟังก์ชันคำนวณเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการบวกลบคูณแล้วก็หารนะครับต่อมาจะเป็นฟังก์ชันทางด้านคณิตศาสตร์นะครับที่จะมาใช้เช่นฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราชอบนะครับไซน์สมมติอาจารย์พิมพ์ว่าไซน์นะครับแล้วก็เวลาพิมพ์เนี่ยไซน์เราใช้ว่าเปอร์เซ็นต์ไพในคำสั่งเนี่ยส่วน6นะครับไซน์เปอร์เซ็นต์พายส่วน6แล้วกด enter ปุ๊บก็คือ 0.5 ก็คือพายส่วน6ไซน์พายส่วน6คือ 0.5 ถ้าอาจารย์พิมพ์คำว่าสังเกตเห็นว่ามันยังจำข้อมูลอยู่นะถ้าเรากดลูกศรขึ้นนะครับมันก็จะไม่ต้องพิมพ์แล้วก็จะมีข้อมูลเก่าที่เราเคยใช้อยู่กดลูกศรขึ้นลงถ้าอาจารย์ไม่ใส่เปอร์เซ็นต์จะเกิดอะไรขึ้นerror นะครับเพราะอะไร error เพราะว่าไม่รู้จักคำว่า pi pi คืออะไรไม่รู้ใน default ปกติของโปรแกรม Scilab เนี่ยครับตัว pi เขาจะใช้คำว่า percent pi ก็คือ percent pi นะก็คือ pi sin ส่วน6เอ้ย sin pi ส่วน6 0.5 ถ้าอาจารย์พิมพ์ว่า cos นะครับ pi ส่วนด้วย3นะครับคอสพายส่วน3แล้วกด enter ก็ได้ 0.5 ก็คือคอสพายส่วน3นะครับถ้าอาจารย์พิมพ์ว่าแทนนะครับเปอร์เซ็นต์พายต้องใส่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับสำหรับอันนี้เปอร์เซ็นต์พายส่วน4
ก็คือแทน pi ส่วน4นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ถ้าอาจารย์พิมพ์ arc sin arc sin ใช้เป็น a sin โอเคนะครับ a sin 0.5 นะครับแล้วกด enter ปุ๊บเนี่ยไอ้ตรง answer เนี่ยก็คือเป็น 0.523588 อันนี้เป็นใช้ในการคำนวณถ้าอาจารย์พิมพ์เป็น arc cosนะครับ arc cos 0.5 ก็จะได้เป็น 1.047.1976 นะครับเดี๋ยวจะให้เคลียร์ครับจะให้กด CLC นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ arc tan นะครับ arc tan 1ถ้าอยากเช็คว่าถูกต้องไหมก็ลองกดคลิกเลขดูว่าถูกต้องไหมซึ่งถูกต้องหมดเลยนะครับ arc tan 1ก็ได้เป็น 0.7853982 อันนี้ในกรณีใช้ในโซนของเป็นตรีโกณมิติหรือว่าเราใช้ในโซนที่เป็นล็อกการิทึมนะครับล็อกการิทึมนะครับล็อกการิทึมแบบนี้ความหมายคืออะไรล็อก10ฐาน2หรือว่าล็อก2ฐาน10ความหมายเนี่ยล็อก10ฐาน2หรือว่าล็อก2ฐาน10ล็อกอะไรฐานอะไรแล้วถ้าอาจารย์พิมพ์อย่างนี้ล็อกของนี้มันจะเป็นล็อกอะไรฐานอะไรอ่ะได้ 0.6931472 อันนี้จะเป็นล็อกอะไรล็อกอะไรฐานอะไรเดี๋ยวเช็คเครื่องเลขก็ได้ครับเครื่องเล่นของคอมพิวเตอร์ใช้ล็อกได้ไหมอันนี้ใครถ้าอาจารย์พิมพ์เลข2ใช่ไหมครับแล้วอาจารย์พิมพ์ว่าล็อกอันนี้คืออยู่ตัวบน 0.3103 แล้วถ้าล็อกมันเป็นล็อกอะไรฐานละฐาน e ถูกต้องเลยเป็นล็อกฐาน e อันไหนล็อกฐาน eล็อก2ฐาน e นะครับดังนั้นความหมายของเนี่ยครับเวลาทำล็อกมาคู่กับ10แปลว่าฐานเข้าใจป่ะในนี้คือล็อก2ฐาน10พออาจารย์กดแรกคือได้ตัวนี้ตรงเป๊ะแต่ถ้าเราพิมพ์แค่ เราพิมพ์ล็อกแล้วก็2เฉยโดยไม่ใส่ฐานนะครับมันคือล็อก2ฐาน e ก็จะได้เป็น 0.6931472 ห้ามสับนะ อีกอันนึงถ้าอาจารย์พิมพ์ว่า exp นะครับ x 1ก็จะได้ออกมาเป็น 2.718218 นะครับนี่คือของการเทสนะครับของฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในตัวไซแลบว่าความสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเราต้องการกำหนดค่าตัวแปรนะครับเราสามารถที่จะกำหนดสูตรฟังก์ชันใช้งานเองได้ด้วยนะครับกำหนดสูตรฟังก์ชันใช้งานเองนะครับสมมติอาจารย์พิมพ์ว่าฟังก์ชัน f เท่ากับ poly ก็คือ polynomial นะครับพหุนามอาจารย์เขียนว่าเป็น1 3 1ตามนี้นะ1 3 1ตรงนี้คืออะไรก็คือตัวสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร3ตัวสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรนะครับอาจารย์พิมพ์ว่า x แล้วก็พิมพ์ cแบบนี้พิมพ์ค่านี้อาจารย์ยังสร้างพหุนามหนึ่งก้อนขึ้นมานะครับโดยมีสัมประสิทธิ์เป็น131นะมีตัว x แล้วก็ตัว4อาจารย์กด enter 1ครั้งผลลัพธ์จะได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้กรณีเราอยากจะรู้วิธีการใช้งานนะครับว่าแต่ละโปรแต่ละคำสั่งใช้งานยังไงบ้างให้เราไปตรง help ตรงนี้ครับเครื่องหมายอัศเจรีตรงนี้เป็น help browser กด1ครั้งนะกด1ครั้งพอเรากดเข้ามาเสร็จไอ้ตรงเนี้ยครับ help browser นะครับก็จะมีเนี่ยอันนี้คือทุกอย่างที่ Scilab cover ทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่ calculus นะครับก็มีนะฟังก์ชันที่จะใช้นะครับหรือว่าจะเป็นพวก linear algebra นะครับมีทุกแบบเลยพวกนี้ไอ้พวกนี้คือคำสั่งสมมติเมื่อกี้อาจารย์บอกเป็น polynomial ใช่ไหมครับก็จะเป็นน่าเป็น algebra function ตอนนี้ไม่รู้เราไปตรงนี้ครับเราไปตรง
เราไปตรง search ตรงนี้นะส่วนอาจารย์พิมพ์ว่า Pori แบบนี้อาจารย์คําว่าพิมพ์ว่า Pori แบบนี้ครับ Pori ปุ๊บก็ขึ้นมาเต็มเลยที่เกี่ยวข้องก็คือมีอันนี้ Pori วิธีการใช้งานพวกนี้ครับก็จะมีวิธีการใช้งานนะซึ่งแต่ละตัวสามารถกำหนดเป็นจะเป็นแมทริกซ์หรือเป็นจำนวนจริงหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่จะใช้เนี่ยครับพวกนี้เราก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับวิธีการใช้งานแต่ละคำสั่งซึ่งมีเยอะมากๆนะครับเนี่ยจานจะเอาเฉพาะหลักๆที่สำคัญที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเทลเนี่ยคือเป็นคู่มือทุกอย่างที่จะมีนะครับก็จะมีบอกวิธีการเขียนโปรแกรมแต่ละอันเขียนโปรแกรมยังไงนะครับที่จะเอามาใช้นะครับโอเคนะครับนี้จางก็กำหนดพหุนามขึ้นมาเป็น 1+3x + x ยกกำลัง2นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะทำการสมมติอันนี้คือกำหนดปกติใช่ไหมจางก็เขียน x นะครับเท่ากับ 1,3,5 ปิดสังเกตถ้าเราใส่เซมิโคลอนนะครับใส่เซมิโคลอนแปลว่ามันยังไม่ทำมันทำแล้วแหละแต่ไม่แสดงผลเขียนว่าทำแล้วแต่ยังไม่แสดงผลจางกด enter ทำแล้วแต่ว่ายังไม่แสดงผลเมื่อกี้เราประกาศค่าตัวแปร f ใช่ไหมครับ f เนี่ยเป็นฟังก์ชัน 1+3x + x ยกกำลัง2ตอนนี้อาจารย์จะก็ assign ค่าตัวแปร x เข้าไป1 3 5 assign เข้าไปในสมการเนี่ยทีละตัวนะครับตอนนี้ x เป็นแมทริกซ์ของ1คูณ3 1แถว3ครับแล้วก็จะกำหนดค่าตัวแปร x มีค่าเป็น1 3 5นะครับอาจารย์ก็จะกำหนดเขียนว่า fx เท่ากับ x นะครับยกกำลัง2ก็ใช้เป็นตัว hat นะครับ x ยกกำลัง2นะครับมาบวกกับ3คูณกับตัวแปร x นะครับมาบวกกัน1แบบนี้จานกด enter 1ครั้งปึ๊บเกิดอะไรขึ้นครับคำนวณให้แล้วความหมายก็คือ x กำลัง2บวก 3x บวก1เมื่อตัวแปร x มีค่าเท่ากับ1จะได้5เมื่อตัวแปร x มีค่าเท่ากับ3จะได้19เมื่อตัวแปร x เท่ากับ5จะได้41ง่ายไหมคำนวณรวดเดียวจบเลยครับแทนค่าให้3ค่าก็จะได้ออกมาเป็น5 19 41นะครับก็คือเร็วขึ้นจินตนาการเวลาเราใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงที่มีมันหมื่นตัวเงี้ยหรือมีร้อยตัวเงี้ยเราจะมานั่งแทนค่าเองไหมไม่ใช้โปรแกรมพวกนี้แทนค่าได้หมดเลยนะครับมันจะคำนวณเอาท์พุตได้เร็วมากอันนี้ก็เป็นความสามารถนะครับเราสามารถกำหนดสูตรของฟังก์ชันใช้งานเองได้ในตัวไซล์แล็บนะครับนะครับถ้าจะกำหนดต่อมานะครับเราจะทำการสร้างตารางคำนวณค่าของฟังก์ชันนะสร้างตารางคำนวณค่าของฟังก์ชันเราสามารถกำหนดเป็นค่าของตารางได้นะเป็นแมทริกซ์ได้สมมติว่าจะกำหนดเป็นตัวแปร x เท่ากับเวลากำหนดตัวแปรมันจะซ้ำเดิมก็ได้ถ้าเรากำหนดซ้ำเดิมเป็นตัวเก่ามันจะโดนทับโอเคนะครับถ้ากำหนดตัวใหม่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งสมมติว่าจะกำหนดเป็นตัวแปร x จะเป็นแมทริกซ์5แถว1หลัก วิธีการกำหนดนะเราเขียนเป็น1อันนี้เขียนเป็นตัวเลขแมทริกซ์ตัวแรกผมว่าจะเป็น1 2 3 4เลย1ตามด้วย1แปลว่า1ก็คือตัวค่าเซมิโคลอนแปลว่า ขึ้นบรรทัดใหม่เป็นอีกแถวนึงของแมทริกซ์ถ้าเราใช้แมทริกซ์เราต้องใช้สี่เหลี่ยมวงเล็บสี่เหลี่ยมและจะพิมพ์ว่า2นะครับแล้วก็3 4 5แบบนี้จะพิมพ์แค่นี้ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเรากด enter ปุ๊บจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับมันจะขึ้นเป็นแมทริกซ์4 1ก็คือเอ้ย5 1คือ5แถว1ละก็จะโชว์แมทริกซ์แบบนี้นะครับฟังก์ชัน fx เท่ากับสมมติอาจารย์บอกเป็น x ยกกำลัง2ตอนเนี้ยเราเวลามันทำตามลำดับนะว่าอะไรรันก่อนรันหลังตอนเนี้ยในสมองของโปรแกรมเนี่ยครับตัวแปร x เนี่ยจะเป็น1 2 3 4 5แล้วโอเคมั้ยตรงเนี้ยจะรันเปลี่ยนไปแล้วอันเนี้ยเป็น dimension ก็คือเป็น5 1
นะครับก็คือรันเป็นเมทริกซ์ละดังนั้นอาจารย์กำหนดฟังก์ชัน fx เท่ากับ x ยกกำลัง2ดังนั้นถ้าอาจารย์กดอินเตอร์ปุ๊บตอนนี้มาแล้วก็คือ1 2 3 4 5ผ่านฟังก์ชัน fx ปุ๊บจะโดนยกกำลัง2หมดก็ได้เป็น1 4 9 16 25ง่ายไหมอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับแทนค่าเข้าไปแล้วก็สามารถใส่ค่าได้หลายๆค่าเลยในโปรแกรมนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนหน่วยการคำนวณได้ด้วยนะเปลี่ยนหน่วยการคำนวณนะครับพอใช้เสร็จสมมติเราจะเคลียร์ข้อมูลแล้วก็เป็น CLC นะครับแล้วกด Enter ก็จะเคลียร์หายเคลียร์ข้างบนเคลียร์แค่สกรีนเฉยๆนะตัวนี้ไม่ได้เคลียร์นะดังนั้นเสร็จให้เราไปสมมติอาจารย์พิมพ์ต่อคำว่าไซน์30ปุ๊บไซน์30เนี่ยได้ออกมาเป็นลบ 0.988 d เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไพหาร180นะครับถ้าอาจารย์ใส่เซมิโคลอนแปลว่ารันแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์ค่าโอเคป่ะรันแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์ค่านะครับกด Enterตัว d นี่จะเกิดขึ้นมาครับ d ก็คือพาย100ส่วน180และอาจารย์พิมพ์ต่ออาจารย์พิมพ์ว่าไซน์30คูณ d นะไซน์30คูณ d ตอนนี้เรารู้ว่าไซน์30มันคือ 0.988 0316 นะครับแต่ว่าเราจะเอา30มาคูณกับ d ข้างในก่อนแล้วค่อยไซน์ทีหลังนะแบบนี้ก็ได้มาเป็น 0.5 เงี้ยครับมันจะคำนวณได้เร็วขึ้นดังนั้นเวลาเรารีเช็คกับคำตอบพวกนี้ครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมซิมูเลตทางด้านคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขเนี่ยในการใช้งานได้นะครับหรืออาจารย์พิมพ์ arc sine นะครับก็เป็น a sine 0.5 กด enter มันจะได้เป็น 0.523598 d เท่ากับ180นะครับหารด้วยเปอร์เซ็นต์ไพก็คือหารไพนั่นเองจานใส่เซมิโคลอนถ้าเราไม่ใส่เซมิโคลอนพอกดปุ๊บมันจะโชว์ค่าดีเลยถ้าเราใส่เซมิโคลอนค่าดีก็สร้างแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ผลนั่นเองหลังจากนั้นนะครับจานก็ไป a ไซน์ 0.5 ทั้งหมดมาคูณกับ d กด enter answer ก็ได้ออกมาเป็น30แบบนี้ครับนี่คือวิธีการทำถ้าเราอยากจะแบบกรณีไม่อยากจะพิมพ์ผิดหรืออยากจะเขียนโปรแกรมเก็บไว้ใช้งานเนื่องจากว่าเนี่ยมันทำปุ๊บมันรันเลยวิธีการเขาจะเรียกเป็นตัวเนี้ยครับก็คือตัวเป็น sign note เรากด sign note 1ครั้งตรงนี้กด sign note 1ครั้งนะพอกดมาเสร็จ sign note หน้าตาเป็นงี้ครับสมมติอาจารย์จะพิมพ์แบบเดิมเลยนะอันเนี้ยครับพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเราสามารถซิมูเลตได้ตลอดถ้าแบบในคอนโซลเนี่ยคือเราจะพิมพ์ปุ๊บมันจะซิมูเลตอัตโนมัติให้เลยถ้าเราอยากจะเลือกพิมพ์เหมือนทำเป็นคำสั่งเก็บไว้อะครับสมมติว่าจานพิมพ์ว่าไซส์30แบบนี้พิมพ์แค่นี้นะไซส์30สมมติว่าจานพิมพ์ไปเรื่อยไซส์30คูณ d ก่อนกำหนด d ก่อนจานพิมพ์ d เท่ากับเปอร์เซ็นต์ pi ส่วน180นะครับและอาจารย์ก็พิมพ์ว่าไซน์30คูณ d แบบนี้อันนี้จะเคลียร์หน้าจอใหม่นะ CLC เคลียร์หน้าจอเฉยๆนะครับอาจารย์ก็ไปเมื่อกี้อันนี้นะวิธีการทำใช่ไหมครับเราเลือกคุมเลยกดเมาส์ค้างคุมแล้วเรากดคลิกขวาครับแล้วกดตรงนี้ครับ evaluate นะ evaluate selection with echo นะครับกด1ครั้งปุ๊บมันจะ echo มาให้เห็นปะเราจะเลือกรันคำสั่งเองได้ก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราพิมพ์ในนี้มันจะรันคำสั่งให้เลยแต่ถ้าเราใช้ sign note อันเนี้ยเราสามารถเลือกพิมพ์คำสั่งได้แบบนี้ครับพิมพ์ทีละเส้นได้ปุ๊บก็จะขึ้นมาถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้ semicolonนะถ้าอาจารย์ใส่ตรงนี้เซมิโคลอนแปลว่าทำนะแต่ไม่ยังไม่แสดงผลและอาจารย์จะรันตรงนี้เลือกรันบรรทัดได้เห็นไหมและเลือกรันบรรทัดได้แล้วก็พิมพ์อันนี้รันทีละบรรทัดก็ได้แบบนี้ครับ
หรือจะพิมพ์หรือจะรันหมดเลยก็คุมหมดแล้วก็รันทีเดียวเข้าใจป่ะง่ายมั้ยอันนี้ก็จะทำให้เราใช้งานได้เร็วขึ้นหรือประหยัดเวลามากขึ้นเราสามารถเลือกรันคำสั่งได้โดยการเขียนบนไซน์โน้ตนะครับได้นะก็จะทำให้เราสะดวกง่ายโดยส่วนใหญ่ก็จะทำกันตรงนี้ครับก็คือสามารถเอาคำสั่งมาใส่แล้วก็เซฟเก็บไว้ใช้งานในอนาคตได้อีกโอเคป่ะอันนี้เป็นข้อดีนะครับของอันนี้นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นเมื่อกี้เราคำนวณไปแล้วใช่ไหมครับก็เป็นคำนวณในเชิงที่เป็นพหูนามตัวอย่างพหูนามสมมติว่าจะกำหนดเป็นฟังก์ชัน p มีค่าเท่ากับ x กำลัง2บวก2 x ลบ3นะครับเราจะวิธีการเขียนจะเขียนอย่างนี้แล้วก็จะแทนด้วย p เท่ากับ1 2ลบ3ใช่ไหมสมมติว่าจะเขียนอย่างนี้ก่อนจะเขียน p เท่ากับ assign ค่าในตัวแปร p เป็น1 2ลบ3แบบนี้ถ้าเราเขียนเว้นวรรคอย่างเงี้ยครับก็คือ p จะมี3ค่า p 1มี1 p 2มี2 p 3มีลบ3พวกนี้ครับ p แต่ละตัวก็จะมีทั้งหมด3ค่าในตัวเองจะใส่เซมิโคลอนก็คือเก็บค่าไว้แต่ยังไม่แสดงผลพอกด enter ปุ๊บมันก็จะโชว์ p เก็บไว้เป็น1 3จานพิมพ์ q เท่ากับ1 5 6แบบนี้ครับ1 5 6เป็นวรรคนะแล้วกดเซมิโคลอนปุ๊บแล้วกด enter ก็จะเก็บค่าไว้ถ้าจานต้องการ p มาบวกกับ q แบบนี้ครับ p บวก q ก็คือเป็นการบวกแมทริกซ์อ่ะเป็นการบวกแมทริกซ์ p บวก q กด enter ปุ๊บก็จะได้เลยครับ2 7 3นะครับ2 7 3นะครับ2 7 3ก็เป็นการบวกค่าตัวเลขเพิ่มเข้ามานะครับถ้าอาจารย์ต้องการรูทใส่รูท p นะครับรูท p แบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นรูท p ก็จะเป็นลบ3กับ1นะครับรูท p คำสั่งรูท p ก็คือรากนะครับรากของสมการนั่นเองนะครับ1กับลบ3ตัวอย่างเนาะในการใช้งานนะเราสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้อีกนะครับในการเอามารันผลโปรแกรมนะครับเดี๋ยวจะลองทำในแต่ละช่วงไปเรื่อยๆนะครับว่าวิธีการทำเป็นยังไงนะครับนะอีกอันนึงก็เป็นในเรื่องของการคำนวณในรูปแบบของเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ของการคำนวณนะสมมติจะกำหนดเป็น u นะครับมีค่าเท่ากับ3เซมิโคลอน4แบบนี้เซมิโคลอนถ้าในตัววงเล็บสี่เหลี่ยมคือการขีดบรรทัดใหม่ก็คือเป็นอีกแถวหนึ่งเสร็จจานกด enter มันเป็น3 4จานเลือก v เท่ากับ5เซมิโคลอน12ก็คือ5 12จานเอา u บวก v นะ u บวก v ก็ได้มาเป็น8กับ16ก็คือ3บวก5 4บวก12ถ้าเป็น u ลบ vนะครับก็เป็นลบ2กับลบ8นะก็3มาลบกับ5แล้วก็4มาลบกับ12นะอันนี้เป็นการสามารถหาผลบวกแล้วก็ผลต่างของเวกเตอร์ได้หรือทำเป็นแมทริกซ์ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเราจะใช้เป็นผลบวกผลคูณของตัวแมทริกซ์ก็ใช้งานได้เช่นจันตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะเป็นคนละตัวกันนะครับสมมติว่าจันพิมพ์ว่า aนะครับเท่ากับ1เซมิโคลอน2ไม่เซมิโคลอน1คอมมา2เซมิโคลอน3คอมมา5แล้วก็วงเล็บปิดแบบนี้แปลว่าอะไรคอมมาครับคอมมาก็คือเปรียบเสมือนการเว้นวรรคโอเคไหมคอมมาคือเปรียบเสมือนการเว้นวรรคอยู่ในแถวเดียวกันสมมติว่าจานที่จะสร้างแมทริกซ์2คูณ2โดยแถวที่1มี1กับ2แถวที่2มี3กับ5เราจะพิมพ์1คอมมา3แล้ว1คอมมา2แล้วก็เซมิโคลอน3 5กด enter ปุ๊บจะเป็นแมทริกซ์แบบนี้เป็นแมทริกซ์2คูณ2นะครับถ้ากรณีต้องการคูณแมทริกซ์แบบไม่ต้องคำนวณมือละกำหนดตัว b มีค่าเท่ากับ2คอมมา0เซมิโคลอน0
คอมมา4แล้วก็ปิดแบบนี้คือจะได้เป็นแมทริกซ์2004ขึ้นมาถ้าอาจารย์ต้องการคูณแมทริกซ์ A กับ B อาจารย์ก็เป็น A คูณ A บวก B ต้องการเอามาบวกก่อน A บวก B ลบพิมพ์แค่ A บวก B แล้วกด Enter ก็เป็นบวกแมทริกซ์ให้แล้วถ้าเราต้องการคูณแมทริกซ์ A คูณกับ B นะครับคูณแมทริกซ์ A คูณกับ B ปกติเราคูณคำนวณด้วยมือถูกต้องไหมครับนี่สามารถคำนวณโดยโปรแกรมได้เลยแค่พิมพ์เท่านั้นเอง A คูณ B ก็ได้มาเป็น286620 A inverse นะครับ inverse inverse matrix อ่ะ A inverse เราก็พิมพ์แค่ว่า A นะคะ hat นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดลบ1ก็วงเล็บปิดก็คือ A inverse กด enter ปุ๊บก็ได้มาเป็นลบ523ลบ1เนี่ยครับ inverse matrix หรือต้องการหา depthหา determinant หา depth เราก็พิมพ์แค่ depth แล้วก็สมมติต้องการหา depth ของ A เราพิมพ์ depth A ก็ออกนะครับต้องการหา depth ของ B เราพิมพ์ depth B ก็ออกนะครับง่ายไหมอันนี้คือวิธีในที่ใช้ในการทำนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับในการเอามาใช้งานนะครับพวกนี้ก็นี้กรณีเป็นการบวกคูณเมทริกซ์บวกลบคูณหารเมทริกซ์ก็ได้หมดเลยใช้โปรแกรมพวกนี้หา determinant ก็ได้ก็จะช่วยในการคำนวณให้เรานะครับสามารถที่จะคำนวณเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนได้ด้วยจำนวนเชิงซ้อนนะครับเช่นจะพิมพ์ว่า z นะครับ c นะครับเท่ากับ3บวก4คูณกับเวลาใช้จำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมครับเราใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ iต้องมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะถ้าเราใช้ i เฉยจะไม่รู้จักแบบนี้3บวก 4i z เท่ากับ3บวก 4i กดปุ๊บจำนวนเชิงซ้อนก็คือ3กับ4จุด i w เท่ากับ5บวกด้วย12 i ก็คือเป็นคูณกับเปอร์เซ็นต์ i เราเขียนก็ได้ออกมาเป็น5บวก12จุด i อาจารย์จะเอาอันนี้ก็คือก็มันก็คือ3บวก 4i อะแหละกับ5บวก 12i ใช่ไหมครับอาจารย์จะเอามาบวกจำนวนเชิงซ้อนซึ่งกันและกันจะก็เอาเป็น z นะครับบวกกับ w ก็คือ z บวก w w ตัวเล็กนะปึ๊บได้ละ8บวก12อ่ะ8บวก 16i ก็ได้8บวก 16i นะครับตัวจุดก็คือเป็นตัวปิดเฉยๆนะมันไม่ได้เป็นจุดแบบนั้นนะมันก็คือเป็นแบบนี้คือ8บวก 16iนะครับถ้าอาจารย์ลบจำนวนเชิงซ้อนเป็น z ลบ w ก็จะได้ออกมาเป็นลบ2ลบ 8i ถ้าอาจารย์ต้องการ absolute นะครับ absolute คือเป็น abs แล้วก็วงเล็บเปิดนะแล้วก็เลือกตัว z ก็เป็น5 absolute ของ z ก็คือ5ถ้าอาจารย์ต้องการ z inverse เราก็พิมพ์ได้ z inverseก็คืออินเวอร์สจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็ได้มาเป็น 0.12 กับลบ 0.16i พวกนี้ครับคือเป็นการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเชิงซ้อนสามารถจะหาผลบวกผลต่างนะครับหรือว่าเป็นอินเวอร์สหรือว่าเป็นค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนได้นะครับสามารถทำได้หมดเลยอีกอันนึงถ้าเราต้องการหาผลบวกในรูปแบบของซัมเมชันซิกมานั่นเองแต่ภาษาอังกฤษจะเรียกเป็น summation นะจะผมไม่ค่อยเรียกซิกมาก็เรียก summation summation นะครับสมมติอาจารย์บอกว่าจะหาผลบวกอาจารย์พูดว่า x เท่ากับผลบวกมี2 3 7 12 16นะครับแบบนี้อาจารย์กด enter ปุ๊บตอนนี้ x จะมี2 3 7 12 16อยู่ในตัวแปร x ละอาจารย์ต้องการหา summation ก็คือหาผลรวมของ3 2 3 7 12 16เนี่ยอาจารย์ไม่ต้องพิมพ์2บวก3บวก7บวก12บวก16แล้วนะเพราะตอนนี้มันอยู่ในตัวแปร x อาจารย์ใช้แค่คำสั่งคำว่า sum ครับ sum x แค่นี้ sum x ก็จะ summation 2 3 7 12 16มาให้แล้วกด enter ปุ๊บมันเอามาบวกให้เราแล้วครับ2บวก3บวก7บวก12บวก16ได้40ง่ายไหม
ก็จะเป็นการหาผลบวกนะครับในรูปของอันนี้ผลรวม summation สามารถคำนวณค่าทางสถิติเบื้องต้นได้ด้วยวิธีทำจานสมมติกำหนดค่าตัวแปร x เป็น2นะครับ3 7 12 16แบบนี้จานกดเซมิโคลอนก็คือคำนวณก็คือประมวลผลแล้วแต่ยังไม่แสดงค่าออกมานะครับอาจารย์เพิ่มใหม่อาจารย์ใช้ตัวแปรว่า x mean นะครับแล้วอาจารย์ก็พิมพ์ว่าฟังก์ชันในนี้คือฟังก์ชัน mean นะครับเมื่อกี้ฟังก์ชัน sum ใช่ป่ะฟังก์ชัน mean x mean คือหาค่าอะไรค่า mean หาค่า mean ของอันนี้ mean x ก็จะได้ออกมาเป็น8หาค่า mean นะค่า mean ค่า mean คืออะไรในเชิงสถิติ mean เรียกว่าอะไรค่า meanในเชิงสถิติแต่ก็คือหาค่าเฉลี่ยกลางนี่ค่ามีนหาค่ามีนถ้าอาจารย์พิมพ์เป็นอันนี้อาจารย์สร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า x median อาจารย์จะหาค่า median ทางสถิติค่า median ปุ๊บก็คือค่ากลางของตัวนี้ค่า median ก็คือ7อาจารย์ต้องการหาค่าต่ำสุดของตัวนี้อาจารย์พิมพ์มาว่าx min นะครับไอตัว x min x median x mean อะไรเนี่ยเป็นตัวแปรจะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะแต่ฟังก์ชัน mean median min อะไรเนี่ยฟิกไว้จะต้องการหาค่าต่ำสุดของระบบนี้ของตัวแปร x เนี่ยค่าต่ำสุด min เท่าไหร่กดปุ๊บมันก็คำนวณให้เลยครับคือเลข2คือค่า min ถ้าจะต้องการหาค่า max นะจะสร้างตัวแปรตัวนึงแล้วจะพิมพ์ว่า max แล้วก็ xแม็กสุดของ2 3 7 12 16ก็คือ16แบบนี้ครับคือใช้ในการคำนวณค่าทางสถิติได้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการกระจายพหุนามได้เช่นยกตัวอย่างนะอาจารย์พิมพ์ว่า x เท่ากับ poly ลอจะสร้างพหุนามนะครับ0คอมม่า xนะครับ0คอมม่า x นะครับก็ได้ตัวแปร x มา1ตัวต่างกันยังไงแล้วถ้าอาจารย์พิมพ์1อ่ะตัวแรกคืออะไรความหมายคืออะไรมองภาพออกมั้ยไอ้พวกเนี้ยครับไอ้ตัวแรกพวกนี้คือตัวเรียกว่านะสัมประสิทธิ์หรือว่าเป็นตัวค่าคงที่นั่นเองนะครับในที่นี้อาจารย์จะใช้เป็นตัวนี้นะครับก็คือ x เท่ากับ poly 0แล้วก็ x ก็ได้ค่า x มา1ค่ะ p 1เท่ากับ x ลบ1อาจารย์จะคูณผลต่าง x ลบ1นะครับก็คือกระจายพหุนามแหละ x ลบ1คูณกับ x บวก2แบบนี้จานกด enter ปุ๊บดังนั้นแบบนี้ครับเราก็สามารถแยกตัวประกอบหรืออะไรได้แล้ว x ลบ1คูณกับ x บวก2นะครับแต่ว่าเราต้องกำหนด x เท่ากับ poly 0แล้วก็ single quote x แล้วก็ single quote ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ p 2เท่ากับx บวก1คูณกับ x บวก2ทั้งหมดขอให้ตรงนี้ยกกำลัง2โสอาจารย์พิมพ์แบบนี้ฟังก์ชันที่ได้ก็ได้มาเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือเอาฟังก์ชันของ x บวก1ฟังก์ชัน x บวก1คูณ x บวก2ยกกำลัง2ก็ได้อันนี้อันนี้เป็นการกระจายพหุนามหรือการคูณเข้าของพหุนามได้นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมพวกนี้ครับใช้ในการคำนวณสมการได้ด้วยแล้วก็สามารถกำหนดค่าแต่ละค่าได้ที่ทำไปนะครับสามารถคำนวณจำนวนเชิงซ้อนได้นะครับแล้วก็แยกตัวประกอบกรณีแยกตัวประกอบก็สามารถช่วยให้เราแยกตัวประกอบได้ด้วยนะจานก็พิมพ์ตอนนี้เรามี x poly ไปแล้วเพิ่มใหม่อีกรอบนึงก็ได้แยกตัวประกอบนะครับอาจารย์พิมพ์ว่า
x pori สูตร x ก็คือเป็นตัวแปร x y เท่ากับเพิ่มอีกตัวหนึ่ง y เท่ากับ x ยกกำลัง2นะครับบวกกับ5คูณกับ x แล้วบวกกับ6นะครับตัวแปร y ก็จะเป็น6บวก 5x บวก x ยกกำลัง2นะครับอาจารย์ต้องการหาแยกตัวประกอบของโปรแกรมนี้จานพิมพ์เป็นวงเล็บเปิดของตัวสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ f ใหญ่กำหนดตัวแปรขึ้นให้2ตัวแปรมีค่าเท่ากับfactor y ต้องการแยกตัวประกอบ6บวก x กำลัง2บวก 5x บวก6เนี่ยแยกตัวประกอบได้เท่าไหร่ใช้คำสั่งนี้นะก็คือคำสั่งตัวแปร s นะครับแล้วก็สร้างตัวแปร gนะครับเท่ากับ factor ฟังก์ชันที่ใช้คือฟังก์ชัน factor เริ่ม s ด้วยของ y ฉันกด enter ปุ๊บแปลว่าอะไรครับก็อันนี้ก็จะได้แยกตัวประกอบมันก็คือเป็น x บวก3มาคูณกับ x บวก2นั่นเองนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานี่เป็นลักษณะของการแยกตัวประกอบนะครับแยกตัวประกอบก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วง่ายไหมก็คือ x กำลัง2บวก 5x บวก6 แยก2วงเล็บก็จะได้เป็น x บวก3คูณกับ x บวก2นะครับแยกตัวประกอบขึ้นมาแบบนี้อันต่อมานะครับก็เป็นตัวที่เรากำลังใช้งานเลยนะครับว่าคืออินทิเกรตที่เราชอบนะครับการหาปริพันธ์ที่เป็นค่าตัวเลขหาปริพันธ์ที่เป็นค่าตัวเลขแล้วแปลว่าในนี้ครับหาปริพันธ์คืออินทิเกรตที่แอสไซน์ค่าเข้าไปแล้ววิธีการทำจานพิงว่า y อันนี้เราใช้ในตอนแคล2ได้ด้วยนะใช้ในแคลคูลัสนะครับเราพิมพ์ว่า y เท่ากับอินทิเกรตวงเล็บฟังก์ชันก็คือเป็น x ยกกำลัง3นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็มาบวก1 x 0คอมมา2พิมพ์แค่นี้ความหมายคืออะไรได้เท่ากับ6ทำไมถึงได้6ครับถ้าเราเขียนเป็นตัวจะเป็นอะไรเท่าไหร่อ่ะเขียนเป็นตัวเขียนเป็นเท่าไหร่อินทิเกรต x ยกกำลัง3บวก1มันก็คืออะไรครับ x กำลัง3อินทิเกรต x กำลัง3บวก1มันคือเท่าไหร่หน้าตาจะเป็นไงสมมุติเราไม่รู้ใช่ไหมครับเราก็ไปไหนไปดูที่ health เสร็จเราพิมพ์ว่าอินทิเกรตสมมุติจะดูว่าวิธีการใช้งานของอินทิเกรตใช้งานยังไงนะครับวิธีการก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราพิมพ์คําว่าอินทิเกรตใช่มั้ยครับแล้วก็มีค่าตัวแปรอินทิเกรตแบบในนี้คืออินทิเกรต sin x นะครับอีกตัวหนึ่งของตัวแปร x ก็คือค่าที่จะเอามาใช้ก็คือ0กับ2นะครับเดี๋ยวจะดูว่าแต่ละวิธีการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเราก็สามารถเอามาใช้ในการทำงานได้หรืออีกอันหนึ่งการหาปริพันธ์เป็นสูตรจัดพิมพ์ว่า s y m s แล้วก็ xอันนี้ออนี้ยังไม่ได้นี่ต้องอาจจะต้องลงตัวเพิ่มก่อนอันนี้ยังไม่ต้องนะครับปกติจะมีเขาจะเรียกเป็น symbolic toolbox ด้วยนะครับแต่นี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับต้องไปลงโปรแกรมเพิ่มก่อนเราสามารถใช้ในการคำนวณแบบเป็นระบบได้เช่นจานพิมพ์เขาว่า a เท่ากับ3สมมติจานพิมพ์ไปเรื่อยๆนะ a เท่ากับ3 b เท่ากับ4 c เท่ากับ5s เท่ากับเรียงเป็นลำดับนะ a บวก b บวก c ทั้งหมดหารด้วย2เซมิโคลอนปิดไว้ก่อนยังไม่ได้เอามาโชว์หาค่าพื้นที่ area เท่ากับ sqrt นะครับก็คือ square root นั่นเอง square root ของ s คูณกับวงเล็บ sลบ a นะครับคูณกับวงเล็บ s ลบ b คูณกับวงเล็บ s ลบ c
แบบนี้ครับเราสามารถหาพื้นที่สมการได้โดยการแปลงสมการมาเป็นค่าหรือเป็นตัวแปรในโปรแกรมไซแล็บแล้วกด enter ปุ๊บมันออกให้เลยอัตโนมัติคือมันหาคำตอบให้เลยมันจะซ่อนโซลูชันไว้แต่ว่ามันจะโชว์เอาท์พุตให้เราเวลาเช็คคำตอบนี่คือการหาพื้นที่นะ square root ของ sคูณกับ s ลบ a คูณกับ s ลบ b คูณกับ s ลบ c ตอนนี้เรากำหนดค่า a b c ไปแล้วมาเลยรู้จัก a b c นะครับเราสามารถหารากของพหูนามได้ด้วยจันก็จะพิมพ์เป็นนะครับ x เท่ากับ poly สร้างพหูนามขึ้นมา0นะครับแล้วก็ double quote x ปึ๊บก็คือ x นั่นเอง y เท่ากับ x นะครับยกกำลัง2ลบ2หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ x ยกกำลัง2ลบ2เราอาจารย์จะหาเพิ่มตัวแปร z เท่ากับ root ก็คือหารากของพหูนามเลยหารากของพหูนาม y ก็คือ x กำลัง2ลบ2รากของพหูนามก็จะมีค่าเท่ากับ 1.414 แล้วก็ลบ 1.414นะนี่เป็นตัวอย่างในการหารากของพหูนามเราสามารถหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้ด้วยนะครับแต่ละแบบพวกนี้ครับเราใช้ในตอนเรียนในปีสูงๆพวกนี้ครับก็จะทำให้เป็นการเช็คแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาในการเขียนมือเร็วขึ้นนะครับแบบนี้จะสร้างเมตริก A นะที่เป็นเมตริก2คูณ2นะครับ2 1 9ลบ4สร้างเมตริกนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างอีกเมตริกหนึ่งเป็นเมตริก B นะครับเมตริก B เท่ากับ B เท่ากับนะครับ4เซมิโคลอน1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเป็น1คูณแถวคูณหลักใช่ไหม2คูณ1ก็คือ4 1นะครับ4 1จานต้องการอินเวิร์ตครับx เท่ากับ invert เราจะใช้ฟังก์ชันชื่อว่า inv invert ของ matrix a แล้วค่อยมาคูณกับ b นะครับ invert a ก่อน invert matrix a แล้วค่อยคูณกับ matrix b ผลลัพธ์จะได้มาเป็น1 2ก็คือเป็น2คูณ1นะครับ2แถว1หลักอันนี้สามารถเอาไปใช้งานได้ในการคำนวณ นะครับจะทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็รีเช็คข้อมูลได้ถูกต้องมากขึ้นสามารถหาหอรอมอได้ด้วยหอรอมอย่อมาจากหารร่วมมากนะครับสมมติอาจารย์พิมพ์ดีเท่ากับ int 32นะครับวิธีการทำเราพิมพ์คำสั่งนี้8กับ84เราใช้คำว่า int 32นะแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บสี่เหลี่ยม18อีกอันนึงก็เป็น84แล้ววงเล็บสี่เหลี่ยมก็วงเล็บปิดพิมพ์แบบนี้คือการตั้งหารตั้งหอรอมอก่อนเสร็จปุ๊บเราตั้งฟังก์ชันของนี้ก็คือเป็นตัวจำนวนเต็ม18กับ84ที่จะเอาไว้ใช้ในการหาหอรอมออันนี้จันก็สร้างตัวแปรเป็นตัวหาหอรอมอนะครับฟังก์ชันที่ใช้คือเราใช้เป็น GCD ใช้ตัวนี้นะ GCD นะครับ GCD คือหารร่วมมาก18กับ84หารร่วมมากของตัวนี้คืออะไรเลข6เราไม่ต้องใช้คำนวณมือนะก็ใช้โปรแกรมหรือว่า tools ตัวนี้ครับช่วยในการจัดการในการหาคำตอบหาหอรอมอได้ด้วยหาคอรอนอได้ด้วยคอรอนอคือคูณร่วมน้อยนะครับ int 16 12 15 30สมมติว่าอาจารย์ต้องการหาก็สร้างตัวแปร p ขึ้นมามี12 15แล้วก็30ต้องการหาคูณร่วมน้อยจานก็สร้างตัวแปรชื่อ pp มาเก็บค่าเท่ากับ lcm lcm ก็คือคูณร่วมน้อยนะ p แบบนี้ต้องการหาคูณร่วมน้อยหรือหาครอนอของ12 15 30คำตอบก็ได้มาเป็นนี่คือกรณีในการหาหอรอมอแล้วก็หาคอรอนอนะครับก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับในการคำนวณอันนี้ก็เป็นเบสิก
พื้นฐานเลยนะครับที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมได้นะก็จะทำให้เราสะดวกในการใช้งานมากขึ้นนะครับตัวอย่างผมว่าลองที่ทำดีกว่านะครับมีการเคลียร์หน้าจอก่อนนะครับถ้าเราต้องการเคลียร์ค่าหมดเลยนะครับให้เราพิมพ์คำว่า clear c l e a r clear นะครับแล้วก็กด1ครั้ง variable มันจะหายหมดเลย clear screen ก็ clc clear หมดนะครับอันนี้จะพิมพ์ตามการคำนวณปกติสมมติกรณีทวนอีกรอบคือการหาผลบวกเนี่ยเราสามารถพิมพ์ค่าได้โดยตรงแบบที่อาจารย์บอกไปแล้วถูกต้องไหมพิมพ์ค่าได้โดยตรงบวกกันเป๊ะผลลัพธ์ที่ได้หน้าจอก็คือบวก 2.75 ถ้าต้องการหารก็หารได้เลยนะครับถ้าต้องการคูณก็พิมพ์คูณได้เลยนะครับก็จะสะดวกมากขึ้นถ้าต้องการคำนวณแบบเป็นเลขยกกำลังสมมติอาจารย์พิมพ์4ยกกำลัง3แบบนี้ครับเราใช้แค่นี้4แล้วก็ hat แล้วก็3 4ยกกำลัง3ก็ได้ออกมาเป็น64ถ้าอาจารย์ต้องการ e กำลัง4ก็เปอร์เซ็นต์ e ยกกำลัง4 e กำลัง4มีค่าเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราติดตัวแปล e กำลัง4ใช่ไหมแต่ความจริง e กำลัง4ก็คือค่า 54.59815 ใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์เข้ามาช่วยเปอร์เซ็นต์ e ก็คือ e เฉยการคำนวณโดยการใช้ฟังก์ชัน logarithm เราจะพิมพ์ log 10แล้วก็2ก็คือ log 2ฐาน10จะมีค่าเท่ากับ 0.30103 ถ้าอาจารย์พิมพ์ log 2ฐาน x ฐาน e log 2ฐาน e ก็คือ 0.693472 แบบนี้ครับทวนอีกรอบถ้าอาจารย์พิมพ์ sin pi ส่วน6เราจะใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ pi ส่วน6นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 0.5 ถ้าเราต้องการหาสแควร์รูทเราจะพิมพ์คำว่าสแควร์รูท3เนี่ยรากที่2ของ3รูท3เท่าไหร่ก็ได้ 1.732508 นะครับถ้าต้องการหาแฟกจำได้ไหมแฟกโทเรียลคืออะไรแฟก5คืออะไรแฟก5คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1จำได้ป่ะ5แฟกอ่ะแฟกโทเรียล5นะครับก็ได้ออกมาเป็น120ก็คือ5คูณ4 54ก็เท่าไหร่54 20นะครับ20คูณ3 20คูณ3ก็ได้5คูณ4คูณ3อ่ะนะ5คูณ4คูณ3 2แฟกโทเรียลคือ120นั่นเองนะครับเราสามารถกำหนดค่าตัวแปรโดยตรงได้อยู่แล้วคือพิมพ์คำว่า x เท่ากับเลขอะไรก็ได้ c เท่ากับเลขอะไรก็ได้หรือ x เท่ากับเลขอะไรก็ได้นะก็คือเป็นการแอสไซน์ค่าตัวแปรปกตินะครับในที่นี้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า SYMS เนี่ยยังใช้งานไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้แอดค่าเข้ามาเนาะลองเทสดูก่อนเราสามารถพอดกราฟได้ครับการเขียนกราฟของฟังก์ชันกรณีจะกำหนดฟังก์ชันโจทย์กำหนดให้เขียนกราฟของฟังก์ชัน fx เท่ากับ x กำลัง2นะครับลบ 3x ลบ 7บนช่วงลบ 8 ถึง 8วิธีการเขียนจะเขียนกำหนดค่าตัวแปรมาก่อนนะครับสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะสมมติว่าจะเขียนอย่างนี้ครับแบบนี้เราดูบนกระดาษนะความหมายของ8โคโรน 0.1 โคโรน8คืออะไร8ตัวแรกคือค่าเริ่มต้นแล้วก็เว้นด้วยโคโรน 0.1 ก็คือเพิ่มทีละ 0.1 นะครับไปจนจบที่8อันนี้จะลบ8นะลบ8โคโรน 0.1 โคโรน 8ความหมายคือเริ่มต้นจากลบ8เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 ไปจนถึง8นะครับถ้าอาจารย์ไม่ใส่เซมิโคโลนกดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ
ดูตัวเลขเยอะไหมเยอะคืออะไรก็เริ่มต้นที่ลบ8เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 นะครับลบ8เพิ่ม 0.1 ก็เป็นลบ 7.79 นะลบ 7.9 7.8 ไปเรื่อยๆจนไปถึง8เยอะไหมครับเยอะนะก็ใช้ทั้งหมด161ตัวใช้161ตัวถ้าเราคำนวณมือเกิดอะไรขึ้นแงกเลยเยอะมากเขียนมืออีกเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราใช้คำว่าเซมิโคลอนก็คือจะปิดไว้ไม่ได้โชว์นะครับนะตอนนี้เราอาจารย์ทำแล้วเคลียร์ไว้ก่อนนะเมื่อกี้ตอนนี้เรามีตัวแปร x แล้วนะตัวแปร x ก็คือตัวนี้จะใส่เซมิโคลอนไว้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาเป็นฟังก์ชัน x ยกกำลัง2นะครับ x ยกกำลัง2ลบกับ 3x x ยกกำลัง2ลบ 3x ลบ 7นะครับก็จะได้ออกมาเยอะเลยอันนี้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้เมื่อกี้เรามีตัวแปร x ใช่ไหมครับกำหนดเป็น8ลบ8เพิ่มขึ้นที่ส่วนยูนิตไปถึง8อาจารย์จะเอา x ตรงนี้ทั้งหมดไปแทนในค่าสมการของ x กำลัง2ลบ 3x ลบ 7เนี่ยอาจารย์แทนเสร็จแล้ว161ตัวเยอะไหมเยอะนะเอาแต่ละตัวเข้าไปแทนเอา8เข้าไปแทนก่อนเอา 7.9 ไปแทนลบ8ไปแทนลบ 7.9 ไปแทนเรื่อยๆก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับเร็วขึ้นคำสั่งนี้ก็เป็นคำใส่อันนึงก็คือใช้คำสั่งว่าจานเคลียร์ก่อนอันนี้ทวนอีกรอบอันนี้คือมีตัว x ที่กำหนดใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวฟังก์ชันชื่อนี้จานต้องการพอดกราฟโชว์โจทย์ก็คือจงเขียนฟังก์ชันจงเขียนกราฟของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลัง2ลบ 3x ลบ 7 บนช่วงลบ8จนถึง8ต้องแต่ลบ8จนถึง8คำสั่งที่ใช้เราใช้คำว่า plot ครับ plot ก็คือ plot ก็คือพอดกราฟนั่นเองอ่ะพอดตัวแปรตัวแรกก็คือค่าที่จะให้พอดตามด้วยคอมม่าตัวที่2คือฟังก์ชันที่จะพอดเสร็จแล้วกด enter 1ครั้งเกิดอะไรขึ้นครับรอประมวลผลมาแล้วมาแล้วสวยไหมออกมาแล้วกราฟพาราโบลาพาราโบลาหงายได้ไหมเวลาสอบก็จะมีอะไรพวกนี้นะนะอาจารย์ให้พอดกราฟฟังก์ชันนี้หน้าตาเป็นไงก็จัดเต็มเลยทำได้ปะถ้ามีสอบอันนี้พอดกับ 2D นะอันนี้เอาไปหากินได้นะครับไปใช้ในการทำงานต่างๆในการพอดรูปได้แล้วก็รูปเนี่ยมาส่งงานได้อันนี้เขาเรียกเป็นฟังก์ชันพอดนะครับพอดกราฟเราสามารถพอดกราฟรูปแบบไหนก็ได้นะเอามาใช้งานได้หมดเลยนะครับจอใช้แค่คำว่าพอดนะครับแล้วก็ตามด้วยค่าที่จะพอดแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันที่จะใช้ในการพอดนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะของวิธีการทำนะครับสามารถพอดกราฟได้ด้วยต่อมาเราจะเป็นการกำหนดข้อมูลในแมทริกซ์กรณีทำเป็นแมทริกซ์นะครับจานพิมพ์ x เท่ากับสร้างแมทริกซ์เมทริกมี4แถว2หลักก็คือเมทริก4คูณ2วิธีการสร้างจางก็พิมพ์มานี้ก่อนตัวแถวที่1มี2ตัวแถวที่2ก็มี2ตัวแถวที่3มี2ตัวแถวที่4ก็มี2ตัวสมมติจางพิมพ์ค่าแบบนี้ดูนี่นะจางพิมพ์เป็นอย่างนี้นะครับจะคอมม่าหรือจะเว้นวรรคก็ได้จริงก็ไปอยู่ในแถวเดียวกันแมทริกซ์ที่อาจารย์สร้างจะเป็นแมทริกซ์3 12 5 15 9 21แล้วก็12 32เป็นแมทริกซ์4คูณ2นะครับแถวคูณหลักหน้าจอเป็นอย่างนี้แมทริกซ์4คูณ2แถวคูณหลักจานสร้างอีกแมทริกซ์นึงเป็น y ก็ได้ครับ y เท่ากับอะไรก็แล้วแต่สมมติตัวเลขนี้ก็คือสร้างเหมือนกันนะครับเลขอะไรก็ได้นะจานสร้างแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอันนี้เกินเพราะอะไร
ปึ๊บอ๋อ นี่แมทริกไม่ตรงเห็นปะมันก็โชว์ออเรอร์ให้ว่าดิเมนชันไม่ถูกต้องนะเพราะแถวกับหลักไม่สัมพันธ์กันเพราะเราใส่นั่นไป1 2 3ปึ๊บมาแล้วอันนี้แมทริกสี่คูณสองกับสี่คูณสองจันต้องการหาผลลัพธ์จันพิมพ์เก็บไว้ในตัวแปร z z เท่ากับ x นะครับคูณกับ y แบบนี้แมทริก x คูณกับแมทริก y เก็บในตัวแปร z ไม่ได้เพราะอะไรคุณสมบัติเรียกนะคุณนะอันนี้จะคุณสมบัติคืออะไรอ่ะทำไมไม่ได้เพราะอะไรครับคุณสมบัติการคูณเพราะว่าไม่สอดคล้องกันเพราะว่าเวลาเราทำการคูณการอะไรต้องคูณมันต้องเป็นตัวไหนเวลาคูณการคูณสมบัติคืออะไรต้องตัดกันได้หลักกับแถวอีกตัวนึงตัดกันได้ดังนั้นเอาใหม่นะครับมันก็จะรู้หมดเลยนะตอนนี้ตัวแปร x เรามีค่านี้แล้วใช่ป่ะตัวแปร y แบบนี้คูณกันไม่ได้ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวแปร y เป็นอะไรครับอันนี้มัน4คูณ2มันต้องเป็น2คูณอะไรก็ได้แปลว่าต้องเป็น2แถวนะเป็น2แถวนะครับ2แถว2แถวกี่หลักก็ได้มา2แถวกี่หลักก็ได้สมมุติอาจารย์กำหนดแค่นี้แบบนี้ x ตัวแรกเนี่ยคือ4 2 y ตัวที่2คือ2 2ผลลัพธ์ที่ได้มันต้องได้เป็นอะไร4แถว2หลักถ้าคูณกันใช่ไหมจะเขียน y เท่ากับ x z เท่ากับ x คูณ y ผลลัพธ์ก็ได้เป็นนี้ครับ4คูณ2ง่ายไหมอันแรกไม่ถูกต้องเพราะว่าไม่สอดคล้องกันเพราะในการคูณแมทริกซ์เนี่ยแถวกับหลักกับแถวต้องตัดกันได้ของแต่ละตัวที่มาเชื่อมกันอันนี้เป็นวิธีของการคูณแมทริกซ์นะครับนะครับเป็นตัวอย่างในการใช้ในการคำนวณนะครับก็สามารถคำนวณได้ทุกค่าเลยนะที่เราจะเอามาใช้งานกันหาดีเทอร์มินแนนต์ก็ได้สมมติอาจารย์หาเดทอาจารย์บอกให้หาเดทของ x ปึ๊บไม่ได้เพราะอะไรหาเดทเพราะว่าแมทริกซ์ของการหาเนี่ยจะต้องเป็นตามคุณสมบัติของการหาเนาะถ้าอาจารย์กำหนด A inverse เราสามารถกำหนดเป็นอันนี้ต้อง assign ค่าแต่ละค่าให้เรียบร้อยก่อนสมมติอาจารย์พิมพ์ A ใหม่นะอาจารย์พิมพ์ A เท่ากับ4ลบ2นะครับแล้วก็ลบ5กับ3เมตริก2คูณ2 b คือ2 5แล้วก็1 3เมตริกนี้ ab เป็นค่านี้ถ้าอาจารย์ทำการเอาเมตริก a คูณกับ b ก็จะได้อันนี้6 3ลบ4 6ถ้าอาจารย์เอา4คูณกับเมตริก a เลยก็4เข้าไปคูณใน a ทั้งหมดก็จะได้ออกมาคือคูณเข้าไปก็เป็น16ลบ8ลบ20แล้วก็ลบ12ถ้าอาจารย์ต้องการเป็นเอาแมทริกซ์ A ยกกำลัง2ก็จะได้แมทริกซ์ A กำลัง2นะครับถ้าอาจารย์ต้องการ A แมทริกซ์ A คูณกับแมทริกซ์ B ก็จะได้ผลออกมาถ้าอาจารย์ต้องการ A inverse นะก็คือ A ยกกำลังลบ1 A inverse ก็ได้เป็น A inverse ขึ้นมาต้องการหาเดท A ก็พิมพ์แค่เดทแล้วก็ A ครับมันก็ได้ค่าเดทออกมาเป็น2ต้องการ A transport matrix สลับเปลี่ยนใช่ไหม A แล้วก็ A แล้วก็ใช้ตัวเนี้ยครับ single quote ก็จะได้เลย A แล้วก็ that A prime นะครับ A แล้วก็ that ก็จะเป็น matrix สลับเปลี่ยน transport thatตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับในการเอาไปใช้งานหรือว่าในกรณีการสร้างแมทริกซ์เอามาบวกลบคูณหารกันก็สามารถเอามาใช้งานกันได้นะมีทั้งใช้แบบเป็นแมทริกซ์หรือใช้แบบเป็นเวกเตอร์ใช้เป็นซัมเมชันใช้เป็นการอินทิเกรตพื้นที่ได้หมดเลยตัวอย่างในการใช้ก็อ
เยอะมากนะครับสามารถเอาไปลองใช้งานได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองทำไปทีละค่าไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันต่อมาก็จะเป็นกำหนดเวกเตอร์ก็ควบคุมได้ทั้งทุกอย่างของอริสซาเลยนะสมมติอาจารย์กำหนดเวกเตอร์ U นะครับมีค่าเท่ากับลบ3แล้วก็4เวกเตอร์ U มีค่าเท่ากับ3ลบ3แล้ว4เวกเตอร์ V มีค่าเท่ากับ1นะครับ1แล้วก็2นะครับเราต้องการหาค่า U บวก V เอาเวกเตอร์ U มาบวกกับเวกเตอร์ V ก็จะได้ออกมาเป็นลบ2กับ6 4คูณกับเวกเตอร์ U ก็ได้เป็นลบ12กับ6นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการ u.v ได้ไหมนะรวมก่อนไม่ได้ไม่ใช่เนาะจะเขียนเป็นถ้าเราต้องการ u นะครับ transport u single quote นะ u single quote คูณกับ vector u single quote ใช่ไหมคูณกับ v นะครับก็ได้คำตอบพวกนี้ครับสามารถหาค่าแล้วก็หาค่านอร์มได้ด้วยนอร์มเวกเตอร์นะครับ5พวกนี้ครับก็ทำได้หรือเราจะทำในรูปของผลรวมผลรวมคือ summation ก็ใช้งานได้เช่นจะกำหนด summation i เท่ากับ1ถ้าเราใส่โคลอนนะโคลอนแปลว่าถึงนะครับแบบนี้ถ้าเราพิมพ์อย่างเงี้ยคือ1 1ไปถึง10ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ได้กำหนดช่องตรงกลางว่าเป็น 0.1 แบบเมื่อกี้มันจะเพิ่มขึ้นทีละ1เท่านั้นเช่นจานพิมพ์1โคลอน10มันก็เป็นการ1ไปถึง10นั่นเองนะครับต้องการ1ถึง10เนี่ยเอามาบวกกันผลรวมก็ใช้เป็น summation i summation ก็คือเป็น sum ตามด้วยตัวแปรในวงเล็บปึ๊บ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9บวก10พวกนี้เท่ากับ55ถ้าอาจารย์เขียนเป็น sum ตอนนี้ก็เก็บค่าตัวแปร i อยู่ sum i ยกกำลัง2ก็ทุกอย่าง sum ทำทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือเอา i แต่ละค่ายกกำลัง2นะครับมา summation กันนะครับแล้วก็ค่อยมารวมก็ได้แหละนะครับหรืออาจารย์เขียนเป็น y เท่ากับi นะครับยกกำลัง2บวกกับลบ i ยกกำลัง2ลบ4นะครับคูณ i ลบ5แบบนี้ก็คือ i เนี่ยมันเป็น1ถึง10ถูกต้องไหมเราเอา i 1 i 2 i 3อะไรแต่ตัวเนี่ยไปแทนค่าในสมการของ i กำลัง2ลบ4 i ลบ5แล้วเราต้องการมาซ้ำ y อีกรอบนึงแบบนี้ครับก็ได้ผลออกมาเป็น115งานสังเกตถ้าเราทำเองก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครับกว่าจะเสร็จอันนี้ใช้เวลาไม่ถึงนาทีไม่กี่วินาทีก็สามารถ summation หาผลลัพธ์ออกมาได้แล้วนะครับหรือถ้าเราต้องการ indicate นะครับ indicate ในช่วงแบบนี้สมมติว่าอาจารย์เขียนช่วงของการ indicate เวลาเอาไปใช้ในการทำอะครับสมมติว่าจะเขียนอย่างเงี้ยอินดิเกตในช่วง0ไป1นะครับของฟังก์ชัน x กำลัง2 dx แบบนี้ถ้าจะเขียนแบบเนี้ยอินดิเกตเองจะได้เท่าไหร่ครับมันก็ได้เป็น x กำลัง3ส่วน3ใช่ไหมแล้วก็เอา1ไปแทนในนี้แล้วค่อยมาลบกับ0ไปแทนในนี้นะผลลัพธ์ที่ได้ก็จากบนกระดานที่อาจารย์เขียนในการอินทิเกรต x กำลัง2 dx นะครับโดยจำกัดเขตอยู่ที่0ไป1ถ้าเราจะเขียนในโปรแกรมเนี่ยวิธีการเขียนจะเขียนเป็นงี้ครับกำหนดตัวแปร y เท่ากับอินทิเกรตนะเอาไปใช้ได้นะ y แล้วอินทิเกรตตามด้วยนะครับซิงเกิลโคดนะครับ x กำลัง2นะครับแล้วก็ x แล้วก็0 1
01ก็คือช่วงจุดเริ่มต้นไปถึงจุดปิด01นะ0ก็คือช่วงตั้งแต่0ไปถึง1ของตัวแปร x กำลัง2นะ x ตรงกลางก็เทียบตัวแปร dx นะครับแบบนี้กด enter ปุ๊บมันจะออกมาเลยว่าเป็น 0.33333 ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเหมือนที่อาจารย์เขียนบนกระดานมองภาพออกนะว่าคำนวณยังไงเอามาใส่นี้ก็ได้ผลลัพธ์เลยพวกนี้ออกสอบหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปลองทำตอนสอบนะอีกอันหนึ่งถ้าอาจารย์กำหนดว่าเปลี่ยนจากช่วงอินทิเกรต0ไป1เราจะเปลี่ยนเป็นช่วงอินทิเกรตเป็นลบ3ไปถึง3เราพิมพ์เหมือนเดิมครับแต่อาจารย์เปลี่ยนช่วงตรงนี้ช่วงเริ่มต้นเป็นลบ3ไปจนจบที่3แทนค่าในอินทิเกรตของ x กำลัง2ผลลัพธ์ที่ได้ก็ได้ออกมาเป็น18พวกนี้ครับก็ไปใช้งานได้นะครับก็ทำให้เราใช้งานได้เร็วมากขึ้นนะครับในเชิงของตัวพวกนี้นะครับแล้วก็การกำหนดหน่วยนะครับให้กับผลการคำนวณเนี่ยถ้าตัวแบบเดิมถ้าอาจารย์พิมพ์30ซ้าย30ก็ได้เป็นลบ988นะครับคอมพิวเตอร์ก็คำนวณหน่วยเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นไซน์30นะคูณไพ่30ไพ่ก็คือใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ไพ่หารด้วย180ผลลัพธ์ 0.5 คือคำนวณคอมพิวเตอร์คำนวณเป็นหน่วยองศาถ้าอาร์คแทนนะหน่วยที่ใช้นะอาร์คแทน1อาร์คแทน1นะครับได้ 0.7853982 คอมพิวเตอร์ก็คำนวณเป็นหน่วยของเรเดียนนะที่จะเอามาใช้ในการทำนะครับนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ใช้ในการทำนะครับเยอะมีหลายแบบมากๆนะครับสมมติอาจารย์กำหนดค่า summation x นะครับเท่ากับ2นะ2 3 6 9แบบนี้กำหนดแมทริกซ์2 3 6 9กำหนดแมทริกซ์ y เป็น12 15 14นะครับแล้วก็19แบบนี้ก็จะได้2แมทริกซ์ที่เป็น x กับ y มานะครับอาจารย์ต้องการซัม x ก่อนหาผลรวมของ x เฉยๆ2 3 6 9ผลรวมไม่ได้มา20ถ้าอาจารย์ต้องการซัม y ก็60นะครับถ้าอาจารย์ต้องการซัมแล้วก็ก่อนจะซัมเนี่ยให้ x กำลัง2ทั้งทุกตัวก่อนแล้วค่อยซัมก็ได้130ถ้าต้องการ y กำลัง2ทุกตัวแล้วค่อยซัมก็ได้926ถ้าอาจารย์ต้องการ x คูณ y นะครับก็ยังไม่ได้เพราะว่าแมทริกซ์ไม่ตรงนะครับถ้าอาจารย์เขียนเป็น x จุดคูณ y นะครับก็จะคำนวณผลลัพธ์ออกมาพวกนี้ครับก็เป็นตัวอย่างที่จะอันนี้กรณี x จุดคูณ y x จุดคูณ y แปลว่าอะไรคือก็คือการคูณกันโดยตรงไม่ใช่เป็นการคูณแมทริกซ์เห็นปะแบบนี้อาจารย์เขียน x คูณ y ปกติคูณไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นแมทริกซ์คูณแมทริกซ์ก็คือแถวหลักคูณหลักต้องตัดกับแถวใช่ไหมของอีกตัวหนึ่งถ้าอาจารย์เขียนเป็น x dot x จุดคูณ y แปลว่าเอา12คูณ2 15คูณ3 14คูณ6 19คูณ9พวกนี้ครับเข้าใจปะก็คือการคูณกันโดยตรงเลยโดยไม่เกี่ยวกับการคูณแมทริกซ์โอเคปะเอาค่ามาคูณกันโดยตรงไม่เกี่ยวกับการคูณแมทริกซ์นะถ้าอาจารย์ต้องการซัมและอาจารย์เอา x มาคูณในซัมปกติแบบเนี้ยจุดก็คือคูณทีละตัวเลยก็คือ y เมื่อกี้เรามีค่าแล้วใช่ไหมก็เอา x เข้าไปคูณใน y ทีละตัวแล้วค่อยซัมก็ได้ผลออกมาพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะมาใช้งานนะครับมีหลายแบบนะครับที่เราผ่านมาก็มีหลายอันที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นสร้างทำเป็นตารางนะครับคูณเวกเตอร์คูณแมทริกซ์โซนเวกเตอร์โซนแมทริกซ์หรือจำนวนเชิงซ้อนพวกนี้ก็ใช้ได้หมด
การหารากของสมการนะครับการหาผลเฉลยต่างๆก็จะเอามาใช้ได้หรือการหาค่าแฟกอะค่าแฟกสมมติโจทย์อาจารย์เขียนว่าสมมติตอนสอบเราให้เป็นสมการมาสูตรการคำนวณหาค่าแฟกสมมติอาจารย์เขียนเป็น p 2 5เรียนไปยังไม่รู้นะค่าแฟกเท่ากับตามสูตรก็คือ5แฟก5แฟกหารด้วย2แฟกนะครับมาคูณกับ5ลบ2นะ5ลบ2แฟกมีค่าเท่าไหร่แบบเนี้ยสมมติอาจารย์เขียนคำสั่งเนี้ยครับบนกระดานห้าแฟกหารด้วย2แฟกคูณกับ5ลบ2ทั้งหมดแฟกนะวิธีการเขียนโค้ดนี้เขียนไงแฟกที่เราใช้คำสั่งว่าแฟกตอเรียลนะครับแฟกตอเรียล5ก็คือ5แฟกมาหารกับวงเล็บครอบหมดเลยคือแฟกตอเรียลเราใช้คำสั่งแค่แฟกตอเรียลทำเหมือนปกติเลยนะแฟกตอเรียล2แฟกคูณกับแฟกตอเรียล5ลบ2นะครับแล้วก็วงเล็บปิดพิมพ์แค่นี้เองไอ้บนกระดานที่อาจารย์เขียนเนี่ยก็คือ5แฟกส่วนด้วย2แฟกใช่ไหมครับมาคูณกับ5ลบ2ทั้งหมดแฟกก็เขียนแค่นี้ผลลัพธ์ก็ได้ออกมาเป็นค่าตัวเลข10เลยคือข้อดีของ Scilab ก็คือจะคำนวณให้เรียบร้อยก็ได้ผลลัพธ์ออกมาให้เราเลยนะครับหรือถ้าอาจารย์เขียนเป็นแบบรูปแบบนี้ factorial อีกโจทย์หนึ่ง5 fact 5 fact หารด้วย5 fact หารด้วย5ลบ2ทั้งหมด fact แบบนี้ก็เหมือนกันนะครับกด enter ก็ได้ออกมาเป็น20ก็จะประหยัดเวลาการคำนวณของเรานะครับก็เป็นโปรแกรมสำหรับรูปนะครับของ Scilab ที่เอามาใช้งานได้นะครับพิมพ์กราฟก็ได้ที่อาจารย์ทำให้ดูเมื่อกี้โดยใช้คำสั่ง plot ก็คือกำหนดให้สูตรเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 ไปถึง10แบบนี้ครับ y ฟังก์ชัน y ก็คือให้เป็น2คูณกับ x 2x 2x บวก3เราต้องการอาจารย์ต้องการ plot ฟังก์ชันนี้นะครับโดยเพิ่มขึ้นตาม x ใช่ไหมครับและของฟังก์ชัน y พอดกราฟออกมาจะได้เป็นกราฟเส้นตรงสวยงามแบบนี้ได้นะพอดกราฟเส้นตรงสวยงามเราใช้คำสั่ง plot นะครับพอดกราฟขึ้นมาอันนี้เป็นพอดแบบปกติถ้าอาจารย์เขียนเป็นพอด 2d พอด 2d xy เขียนแบบนี้plot 2d xy นะครับเดี๋ยวดูแตกต่างไหมอันนี้ plot x ก็คือ plot ปกติแบบนี้ plot 2d กราฟในช่วงอันนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็ใช้คำสั่ง plot 2d ก็ขนาดเดียวกัน นะก็ใช้คำสั่งพวกนี้ได้หรือจะพอดหลายๆอันก็ได้นะครับแบบนี้พอดหลายๆเส้นจานพิมพ์ว่า x เอาตัวแรกมานะครับ a เท่ากับสมการแรกเป็นสมการ a เท่ากับ2คูณกับ x บวก1สมการที่2 b เท่ากับ3นะครับคูณกับ x บวก1จานต้องการพอดสองเส้นนี้ในกราฟเดียวกันจานก็พิมพ์เลยนะครับว่า x เพิ่มเอาตัวที่ assign ค่า x ก่อน a x assign อยู่ใน a แล้วก็ x assign อยู่ใน b โอเคปะ ไม่งงนะ x ตัวแรกคือค่าที่จะใส่เป็นตัวเลขเข้าไปในแทนค่าในตัวแปร a อีกตัวนึงคือ x ที่เป็นตัวเลขแทนค่าในตัวแปร b แล้วทำการพอดออกมาได้รูปหน้าตาแบบนี้กราฟจะได้เป็น2เส้นแบบนี้นะครับได้นะ
cos แกน x cos สมการ a กับสมการ b ในกราฟเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้กรณีเป็นการเขียนกราฟฟังก์ชันโดเมนเดียวกันกราฟฟังก์ชันโดเมนเดียวกันก็คือโดเมนเดียวกันก็คือ x เนี่ยเพิ่มจาก0เพิ่มไปแล้ว 0.1 ไปแล้ว 10อันนี้เรียกโดเมนเดียวกันถ้าเราเขียนคนละโดเมนอาจารย์จะกำหนด x ใหม่ x เหมือนเดิม กำหนด y อีกตัวนึง อีกอันนึงเป็นคนละโดเมนกันโดเมนนี้ก็ไปถึง15เลย b เท่ากับสมการ b เท่ากับ3คูณกับ x บวก1สมการ c เท่ากับ y ลบ1จานต้องการพอดกราฟ2ฟังก์ชันโดเมนต่างกันก็พิมพ์ว่า plot x แทนค่าเก็บใน b แล้วก็ y แทนค่าใน c พอดกราฟออกมาก็ได้หน้าตาแบบนี้อันนี้สังเกตอันนี้เป็นการเขียนกราฟของ2ฟังก์ชันโดเมนต่างกันดังนั้นจุดเริ่มต้นก็ต่างกันเพราะกราฟไม่เท่ากันแบบนี้ครับเป็นตัวอย่างเราสามารถเขียนกราฟขั้นบันไดได้ด้วยนะครับการเขียนกราฟขั้นบันไดวิธีการทำแบบนี้เขียนกราฟขั้นบันไดจะกำหนดค่าตัวแปรค่าเริ่มต้นของ x เริ่มต้นที่15นะครับเป็นเมทริกก่อนนะครับก็คือ15 35 40นะครับและ10เก็บค่าเมทริกเป็นหน้าตาแบบ15 35 40และ10อาจารย์จะทำการพอตกราฟเราใช้คำสั่ง plot 2d แล้วก็ 2x แบบนี้ plot to plot 2d 2แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันผลลัพธ์ของกราฟจะได้มาเป็นอย่างนี้ครับกราฟขั้นบันไดก็คือ15 35 40 10ก็อยู่ล่างสุดได้แล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นกราฟขั้นบันไดนะครับคำสั่งของ plot 2d 2x เนี่ยก็เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเขียนกราฟขั้นบันไดของข้อมูล x นะครับก็จะเป็นตัวอย่างอีกอันนึงถ้าเราต้องการเขียนกราฟขั้นบันไดที่เป็นกราฟขั้นบันไดของเส้นโค้งอันนี้กราฟขั้นบันไดของเส้นตรงอาจารย์จะเขียนกราฟขั้นบันไดของเส้นโค้งอาจารย์กำหนดตัวแปร x นะครับพลอตกราฟค่าทีละอันไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 0ไปถึง 10พลอตกราฟขั้นบันไดที่เป็นความโค้งก็เป็นพิมพ์มานี้เสร็จโบวิธีการพิมพ์ตัวแปร x ที่จะใช้นะครับที่เป็นแทนค่าใช่ไหมแล้วก็สมการในนี้คือสมการ x ยกกำลัง2บวก1สังเกต x กำลัง2คือสมการพาราโบลาแน่นอนเอาไปแทนค่าแล้วพอดกราฟแบบเส้นโค้งเส้นได้มั้ยเส้นโค้งขั้นบันไดก็ได้รูปนี้ครับเห็นปะเส้นโค้งแบบขั้นบันไดได้รูปนี้ถ้าเราใช้ขั้นบันไดแปลว่า plot 2d 2 2d 2ถ้าจะลบทิ้งอาจารย์ใช้แค่พอดปกติพอดเฉยๆล่ะจะได้ไหมเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเป็นกราฟเส้นโค้งปกติโอเคไหมเป็นกราฟเส้นโค้งปกติถ้าเราต้องการเป็นกราฟขั้นบันไดเราต้องพิมพ์ 2d 2นะครับถ้า 2d เฉยๆล่ะกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับ 2D 2นี่เป็นกราฟ 2D 2D 2ก็แบบนี้ครับก็เป็นกราฟขั้นบันไดแบบนี้ออกมานะครับเป็นกราฟขั้นบันไดแบบนี้ออกมานะครับนี่ก็นี่การเขียนฟังคำสั่งเขียนกราฟขั้นบันไดของเส้นโค้ง y เท่ากับ fx นั่นเองเราสามารถเขียนเป็นฮิสโตแกรมได้ด้วยนะกราฟที่เป็นฮิสโตแกรมคือกราฟที่ใช้ในการแจกแจงความถี่แล้วก็กราฟของข้อมูลพวกนี้ทำได้หมดสมมติว่าจ้างเขียนอย่างนี้ฮิสโตแกรมก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เอาไปใช้ในการทำเป็นรายงานได้สมมติว่าจ้างกำหนดค่า Data มีค่าเท่ากับ1 4 1 1 2 2 2 3
จะกำหนดค่านี้ขึ้นมานะครับเก็บในค่าที่ data อาจารย์ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า hisplot จะพล็อตทั้งหมด4ช่วงใช่ไหม data แล้วก็ normalizationเท่ากับเปอร์เซ็นต์ f วิธีการทำอาจจะพิมพ์คำสั่งเนี่ยครับผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นรูปนี้ออกมาสวยงามไหม data มี14112223จัดระบบเพราะว่ามันมี1234ใช่ไหม4ช่วงของ data ทำการ normalize เท่ากับเปอร์เซ็นต์ f ก็จะได้กราฟที่เป็นฮิสโตแกรมขึ้นมานะครับเอาไว้ใช้ในการแจกแจงความถี่และกราฟนะครับแบบเช่นกรณีนี้เป็นคะแนนสอบจากข้อมูลอะไรพวกนี้ก็จะมาใช้งานได้สามารถพิมพ์เป็นพายชาร์ตได้ด้วยนะพายชาร์ตวิธีการพิมพ์พายชาร์ตพิมพ์นี้ครับจะกำหนดค่าตัวแปร x ขึ้นมานะครับมี15 35 40 10แบบนี้กำหนดเมทริกซ์มาอาจารย์พิมพ์แค่คำว่า pi อ่ะแล้วก็ x แค่นี้ครับกด enter ได้กราฟสวยงามแล้วเห็นไหมง่ายป่ะกราฟอัตโนมัติเลยนะเราไม่ต้องไปใช้ excel ไม่ต้องใช้อะไรนะครับจบเลยพิมพ์แค่นี้ครับใช้คำว่าคำฟังก์ชัน pi แล้วก็ x ของฟังก์ชันก็จะพดกราฟให้เราได้อัตโนมัติเลยก็เป็นการเขียนกราฟวงกลมของข้อมูลนะครับโดย piแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชัน x ก็เป็นคำสั่งเขียนกราฟวงกลมของข้อมูลใน x นั่นเองเราต้องการเขียนคำสั่งของกราฟโดยการจะดึงชิ้นที่กำหนดออกมาก็ทำได้ด้วยนะดึงชิ้นที่กำหนดออกมาเขียนงี้ครับดึงชิ้นนะเราจำรูปนี้ไว้นะจารย์จะดึงชิ้นเราใช้ตอนนี้เรามี x อยู่แล้วถูกต้องไหมเราใช้อีกคำสั่งนึงครับใช้เป็นคำสั่ง explodeเท่ากับอาจารย์จะดึงตัว1ขึ้นมา0 0 0เนี่ยรอดูคำสั่งนี้อาจารย์จะดึงตัว 15% ขึ้นมานะครับเราใช้คำสั่งว่า export แล้วก็ใช้คำสั่ง pi นะครับแล้วก็ x แล้วก็ตามด้วย export แบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรปั๊บออกมาแล้วครับเห็นไหมเค้กโดนดึงออกมาเราก็ดึงเฉพาะตัวที่1ก็คือ15ขึ้นมาเข้าใจป่ะอันนี้คือวิธีการเขียนนะครับเอาใช้ในการออกข้อสอบนะจัดเต็มนะครับตอนสอบนะครับพวกนี้ก็คือใช้หมดเลยหรือเราต้องการเขียนกราฟที่เป็นกราฟแท่งเขาจะเรียกเป็นบาร์กราฟนะครับบาร์กราฟเขียนไงวิธีการเขียนบาร์กราฟนะครับกำหนดให้สมมติอาจารย์เขียนสกอร์เท่ากับ1 2 3 4นะครับแล้วก็จะใช้คำ free เท่ากับกำหนดตัวแปรอะไรก็ได้นะก็คือความถี่นั่นเองที่จะกำหนดขึ้นมานะครับเราต้องการเป็นบาร์กราฟเราใช้คำว่าบาร์อะไรนะครับแล้วก็สกอร์คือค่าคะแนนที่จะไปกรอบในตัวแปรของฟรีนะครับในตัวค่าฟรีเนี่ยฟรีเกนเชียลก็ออกมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บได้กราฟมาแล้วครับสวยงามสกอร์คือแนวนอนนะตัวแรกคือแนวนอนตัวที่2คือแนวตั้งเวลาเราเขียนฟังก์ชันบาร์เข้าใจป่ะตัวที่2ตัวแรกสกอร์1 4เป็นแนวนอนตัวฟรีก็คือจำนวนเป็นแนวตั้งง่ายมั้ยอันนี้ก็คือบาร์แล้วก็ x y พวกนี้ครับก็คือเป็นคำสั่งเขียนกราฟแท่งนะครับโดยมีแกนนอนเป็นค่าตัวแรกแล้วก็มีแกนตั้งเป็นค่าตัวหลัง x y นะครับแบบนี้ได้นะหรือจะกำหนดตัวแปร z ขึ้นมาเป็นการเขียนกราฟแท่งเฉพาะข้อมูลสมมติเอาแค่เฉพาะข้อมูลเขียนแค่นี้ฟังก์ชันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ตัว z เราเขียนแค่บาร์ z เลยครับบาร์ z ปุ๊บก็จะออกมาเป็นแค่นี้
มันก็จะฟิกให้อัตโนมัตินะครับเป็นข้อมูลเขียนกราฟแท่งเฉพาะข้อมูลก็ได้เหมือนกันหรือจะเขียนกราฟในพิกัดเชิงขั้วการเขียนกราฟในพิกัดเชิงขั้วจะกำหนดค่า t เท่ากับเริ่มต้นที่0เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 ไปจนถึง2มาคูณกับเปอร์เซ็นต์พายคูณกับพายแล้วก็ r เท่ากับ2ฟังก์ชัน r เท่ากับ2 cos 2 cos ของ2คูณกับ t วงเล็บนะครับจานต้องการพอดกราฟในระบบเชิงขั้วเราใช้คำว่า polar plotนะครับคำสั่งนี้นะสำคัญเหมือนกันโพลาร์พอร์ตตามด้วยตัวค่าที่จะใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันพอดหน้าตากราฟโพลาร์พอร์ตก็จะเป็นรูปนี้ครับมาแล้วครับพัดลมที่เราชอบอันเนี้ยสูตรเขียนพัดลมก็เขียนเงี้ยครับสูตรพัดลม r เท่ากับ2 cos 2 p พอดกราฟด้วยพัดลมมา1อันสวยงามไหมดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างหรือ product ทุกชนิดที่ผลิตนะครับที่มันส่งมาหรืออะไรทุกอย่างในรูปทรงมันมาจากสมการคณิตศาสตร์หมดเลยนะถูกใช่ป่ะเวลาป้อนในโปรแกรมให้เขียนทำเหมือนกันหรือใบพัดพัดลมเหมือนกันในพวกนี้ครับมันใช้คำสั่งคณิตศาสตร์ในการสร้างพวกนี้ขึ้นมาถ้าเขียนมือไงก็ไม่ตรงนะครับนะครับถ้าเป็น polar plot นะครับก็คือการเขียนกราฟในระบบเชิงขั้วถ้าเราต้องการเขียนกราฟของแผนภาพการกระจายข้อมูลเป็นจุดทำยังไงเขียนกราฟแสดงภาพของแผนภาพแบบเป็นจุดจะกำหนดค่าตัวแปรค่า x ขึ้นมานะครับนะครับกำหนดค่าตัวแปร y ขึ้นมาแบบนี้เราใช้คำสั่งที่เป็นจุดใช่ไหมครับเราอาจารย์ใช้เป็น plot แล้วก็ค่า x y แล้วก็เราต้องการจุดใช่ไหมเราก็ใส่เป็นดอกจันตรงนี้ครับสัญลักษณ์ปึ๊บมันก็จะ plot เป็นจุดมาให้เนี่ยครับง่ายปะ plot เป็นจุดมาให้คำถามถ้าอาจารย์เปลี่ยนดอกจันเป็นตัวอื่นมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้พอดเป็นจุดมาให้กรณีพอดกราฟแบบกระจายเป็นจุดก็โชว์ของแบบนี้มีกี่จุดมี6จุดอ่ะก็จะพอดกราฟโชว์ออกมานะครับหรือถ้าอาจารย์เขียนพอดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นแสดงผลไม่ได้นะครับตัวถ้าเป็นสัญลักษณ์อื่นล่ะเป็นขีดล่ะจะออกไหมก็เป็นเส้นพวกนี้ครับมันก็สามารถแปรเปลี่ยนได้ในที่นี้เราใช้เป็นสตาร์นะครับก็จะออกมาเป็นจุดได้ตามคำสั่งพอดแบบจุดจะเป็นเส้นการเขียนกราฟของสมการพารามีตริก2มิตินะครับวิธีการทำกำหนดค่าเวลาเริ่มต้นเพิ่มขึ้นนี้ก็ 0.05 นะครับแล้วก็สมการเป็น 80t y เท่ากับลบ16คูณกับ t ยกกำลัง2บวกกับ80คูณกับ t 80tจะ 10t นะครับแล้วมาพลอต 2d ของ xy ผลลัพธ์ของการพลอตก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นกราฟของพารสมการพารามีตริกนะครับก็จะพลอตช่วงขึ้นมาพวกเนี้ยครับเป็นตัวอย่างอันนี้คือกราฟการเขียนกราฟของเส้นโค้งที่มีสมการพารามีตริก xt เท่ากับ 70t นะ80t นะครับแล้วก็ yt เท่ากับลบ 16t กำลัง2บวก 70t อยู่ในช่วงของ
ท่าไหร่0ถึง5นั่นเองเพิ่มขึ้นละ 0.05 นะครับตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับฟังก์ชันที่ใช้ก็มีเยอะมากเลยนะครับที่จะมาเรียนรู้กันนะเป็นตัวอย่างนะที่อาจารย์บอกนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการนำตัว Scilab เข้ามาใช้ในการหาคำตอบนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าจะเป็นขั้นแอดวานซ์มากขึ้นเราจะเอามาใช้ในเชิงของแคลคูลัสด้วยก็จะหาค่าได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่าง